ีคะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันหลายวันมีใครคิดถึงอันบ้างหรือเปล่าคะพอดีว่าอันเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะช่วงที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้ออฟไลน์ตัวเองแบบ 100% นะคะก็ยังมีตอบคำถามทั้งลูกค้าแล้วก็แฟนเพจเหมือนเดิมอะค่ะมันมีคำถามนึงจากแฟนเพจนะคะเขาถามอันว่าเสื้อผ้าค่ะที่มันมีซับในเนี่ยเราจะดูจุดเลาะได้จากตรงไหนอันมองว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำคลิปแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้อะค่ะคือถ้าหากว่าเป็นเสื้อหรือเป็นกระโปรงหรือเป็นชุดเดรสนะคะจุดสังเกตนะให้เพื่อนๆน่ะพลิกด้านในออกมาดูก่อนนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสูทนะเดี๋ยวอันจะให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะคือเราอะค่ะให้ดูจากตรงบริเวณตะเข็บข้างของชุดนะคะถ้าหากว่าเป็นชุดเดรสนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีจุดเลาะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างของชุดนะคะมันจะเป็นลักษณะจุดสังเกตนะคะเพื่อนๆคือถ้าเป็นตะเข็บปกติอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าหากว่ามันจะมีจุดเลาะหรือจุดเย็บปิดของเขาค่ะมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นตะเข็บนูนออกมาแบบนี้นะแล้วเขาก็คือจะเดินเส้นเย็บปิดตรงเนี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตที่เราดูได้ง่ายๆเลยเนาะแต่ถ้าหากว่าเราค่ะดูแล้วว่าบริเวณลำตัวเสื้อหรือกระโปรงหรือชุดเนี่ยมันไม่มีจุดแบบนี้นะให้เพื่อนๆสังเกตจากบริเวณด้านล่างนะคะด้านล่างของชายชุดนะคะหรือชายเสื้อนะคือเขาจะเย็บสอยไว้ค่ะอย่างตัวนี้เป็นสูทเขาก็เย็บสอยไว้เหมือนกันอันนี้คืออันได้เลาะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะจุดมันจะเป็นประมาณเนี้ยพอเราเปิดออกมาเราก็จะเห็นเลยว่าเขาจะเย็บเนาไว้ค่ะจะเย็บสอยไว้บริเวณช่วงเนี้ยคือมันจะไม่ได้แบบเดินเส้นแบบปกติเหมือนทั่วๆไปนะคะคือเขาจะเย็บสอยเอาไว้ก็คือให้เราเลาะจากจุดที่เขาเย็บสอยไว้นี่แหละค่ะตรงนี้คือเป็นจุดเลาะของเขาเนาะบริเวณจุดสังเกตก็จะมีอยู่แค่2จุดนี่แหละค่ะไม่ถ้ามันไม่อยู่ด้านข้างก็จะอยู่แบบตรงบริเวณชายนะคะ